แฟนบอลไทยหลับตามองเครตันเสื้อที่เครตันใส่มันคือเสื้อเมืองทองอ่ะและการที่ผมสามารถพูดอย่างเต็มปากว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเครตันซินวาเล่นในไทยลีกอีกแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างสวัสดีชาวตูดูบันไทยครับผมตูเต้ตูดูบันไทยครับผมโอ้โหแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าตูดูบันไทยนะครับก็กลับมามีคอนเทนต์แล้วนะครับจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนใครที่ติดตามทางไลฟ์หน้า Facebook อยู่แล้วหรือว่าติดตามทาง FM 97อยู่แล้วก็จะทราบกันดีว่าเราก็มีรายการกันมาเรื่อยๆนะครับในรายการตูดูบันไทยออนแอร์ส่วนคอนเทนต์ในYouTube หรือว่าเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อยๆกลับมาทำแล้วก็แอบกระซิบว่าเร็วๆนี้อาจจะมีตูทอล์คซีซั่น2กลับมาด้วยฝากให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่คิดถึงกันก็ฝากแชร์กด Subscribe ให้การสนับสนุนแล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์คุยกันก็ได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ครับความเห็นส่วนตัวกลับมาหลังจากที่มีเรื่องราวของเครตงซินวาคือไอ้ที่ผมงงที่สุดคือเข้ามานั่งหาข้อมูลของเครตันซินวานะในวิกิพีเดียเนี่ยเขียนเลยนะว่าเครตงซินวานะฟีลเหมือนอดิซงอดิซอนอดิซันอันนี้ก็คือเป็นเครตงเครตอนเครตันคลิปนี้เนี่ยมาว่าถึงเรื่องเครตันแล้วก็หัวคลิปเนี่ยผมอาจจะจวดไว้ดูรุนแรงนิดหน่อยว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเครตันซินวาในไทยลีกอีกแล้วนะครับถือว่านี่เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นของผมนะแล้วก็อย่าลืมว่าในความเห็นส่วนตัวมีหนึ่งความเห็นแล้วก็ยังมีอีกหลายความเห็นที่เข้ามาดูกันนะครับเล่าก่อนว่ามันเกิดเหตุจากการที่ว่าเมื่อวันนี้20มิถุนายนเนี่ยนะครับมี1ทีมในอินเดียนะครับประกาศคว้าตัวเซ็นสัญญาเครตันซินวาชื่อทีมของเขาก็คือเบนการูรู FC ครับผมหรือถ้าผมจะอ่านแบบสำเนียงอินเดียคือเบนการูรูเบนการูรูเราจะมาย้อนเวลาดูเส้นทางของเครตันหน่อยเครตันเนี่ยเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยไทยลีกเนี่ยในปี2010นะครับกับสโมสรโอโสสภาM150 สระบุรีนะครับก็ถือว่ามาตั้งแต่โอสดไม่มีอะไรอ่ะจนตอนนี้ไม่มีโคสดอ่ะไม่จนตอนนี้ทีมหายไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะแต่เครตันก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอของโอสดสภา M150 แล้วก็เป็นดาวยิงสูงสุดจนทุกวันนี้นะครับสถิติเนี่ย27นัดยิง10ประตูก็ถือว่าจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้แบบฮือฮาขนาดนั้นในฟุตบอลไทยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาโยกไป1ทีมจากโอสดสภาก็ไปเล่น BC เทโรซึ่งหลายๆคนเห็นภาพจำเข้าใจว่าเครตันเนี่ยย้ายจากเทโรไปเมืองทองเลยด้วยซ้ำซึ่งเทโรเป็นหนึ่งในทีมที่เครตันประสบความสำเร็จมากนะลงไป63นัดยิง42ประตูนี่เป็นสถิติที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับพอหลังจากนั้นประสบความสำเร็จทุกคนเข้าใจว่าไปเมืองทองแต่จริงๆแล้วเครตันเนี่ยย้ายไปเล่นในลีกเม็กซิโกนะครับ2ทีมก็อยู่สักพักหนึ่งกลับมาเล่นให้กับ SCG เมืองทองในปี2014นะครับ2014 2015 2016 3ฤดูกาลได้แล้วก็2017เนี่ยย้ายไปเซี่ยงไฮ้เฉินฉินซึ่ง3ฤดูกาลที่เล่นให้กับ SCG เมืองทองเนี่ยสำหรับผมมองว่าเขาเป็นตำนานสำหรับเมืองทองนะแฟนบอลไทยหลับตามองเครตันเสื้อที่เครตันใส่มันคือเสื้อเมืองทองอ่ะหลังจากเล่นให้กับเมืองทองประสบความสำเร็จมากมายก็ย้ายไปเล่นลีกจีนสิ่งที่น่าสนใจเรื่องนึงก็คือตอนย้ายไปเล่นลีกจีนเนี่ยค่าตัวเนี่ยเท่าที่เช็คใน Transfer Market เนี่ยเกือบ100ล้านบาทนะครับพอไปเล่นลีกจีนได้1ฤดูกาล26นัดยิงไป17ประตูก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลีกจีนค่อนข้างโอ้ต้องการความสำเร็จซื้อได้ด้วยเงินประมาณนั้นก็โยกกลับมาที่ไทยลีกอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3มาเชียงรายเนี่ยค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่เล่นนะตอนนั้นก็เป็นปีที่เชียงรายเนี่ยค่อนข้างอู้ฟู่ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดียวช่วงเวลาไทม์ไลน์ใกล้ๆกับการที่เสริมธนบูรณ์50ล้านบาทสำหรับผมเองเนี่ยมองว่าช่วงเวลาที่เครตันอยู่เชียงรายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดนะเพราะดูจากสถิติเนี่ย17นัดยิง5ประตูถ้าถามว่าดูสถิติใครจะนึกว่าเป็นเครตันไหมเนี่ยและเชื่อว่าแฟนบอลที่จำได้แม่นหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาปรับสภาพของทีมก็ไม่ได้ปรับสภาพเข้ากับแผนการเล่นเพื่อนร่วมทีมอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับหลังจากจบกับเชียงรายก็ปล่อยให้สุพรรณบุรียืมตัวไปสถิติใกล้เคียงเดิมเลยดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อย12นัดยิง9ลูกจนหมดสัญญากับเชียงรายสุพรรณบุรีก็เซ็นสัญญาต่อซึ่งฤดูกาลสุดท้ายที่เขาเล่นเนี่ยก็คือสุพรรณบุรีลงไป30นัดยิงไป11ประตูก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรกับการเป็นดีกรีถึงขนาดว่าดาวซันโวสูงสุดตลอดการไทยลีก
240นัดยิงไป144ประตูผมเชื่อว่าคือหลายๆคนอาจจะไปจำว่ากองหน้าในยุคนี้ไปมองถึงเฮเบอร์ตี้แล้วมองถึงดิโอโก้หรือซานโตแล้วหรือมองถึงใครต่อใครแต่ผมเชื่อว่าด้วยสถิติและด้วยการจดบันทึกแบบนี้มันชัดเจนว่าเคลตันนี่คือเบอร์หนึ่งตลอดกาลนะช่วงเวลานี้ถึง144ประตูนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหมดสัญญาเนี่ยก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์แล้วก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะเท่าที่ผมจำได้ในช่วงโควิดเนี่ยมีตั้งแต่สมุทรปราการก็ได้ยินเพราะว่าสมุทรปราการออกสตาร์ท4นัดไม่มีตัวจบถามว่าการได้เคลตันไปที่มันชัดเจนว่าเป็นดาวซันโวตลอดกาลหรือเป็นกึ่งๆเหมือนมิสเตอร์ไทยลีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีไหมหรือแม้กระทั่งมีข่าวว่าจะกลับเข้าสู่ลังเทโลครั้งหนึ่งหนึ่งใน2ทีมที่เคยประสบความสำเร็จคือเทโรกลับไปมันก็คงเป็นการเล่นกับทีมที่เคยคุ้นเคยกันหรือแม้กระทั่งเราเคยได้ข่าวว่าประจวบสนใจเพราะว่าประจวบเนี่ยยกเลิกสัญญากับบรูโน่เมนเชนก้ายังเก็บวิลเลียมเอริเก้ไว้เห็นภาพที่วิลเลียมเอริเก้ถ่ายรูปคู่กับเคลตงคนนี้ครับผมซึ่งโอเคเคตันอยู่กับวิลเลียมเฮ้ยเป็นบราซิลเหมือนกันน่าจะเข้าใจได้สุดท้ายก็ไม่มีดีลไหนเกิดขึ้นเพราะเชื่อกันว่าหนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยที่ยอมรับว่าเคลตันก็คงมีค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงกับการที่หลายๆทีมประสบปัญหาเรื่องโควิดตอนนี้นะครับแล้วก็บวกกับ 2-3 ฤดูกาลให้หลังเขาไม่สามารถการันตีได้เลยว่าการจ่ายค่าเหนื่อยในระดับแพงมหาศาลแบบนั้นเนี่ยแทบจะผมเชื่อว่าค่าเหนื่อยเคลตันก็คงต้องมีติดท็อป10สูงสุดของนักเตะไทยลีกต่างชาติได้เลยนะฮะและ3ฤดูกาลให้หลังก็ไม่เปี้ยงป้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่คุ้มเสียสักเท่าไหร่บวกกับเจ้าตัวก็คงไม่ยอมที่จะลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมาก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยไปโผล่ที่อินเดียความเห็นส่วนตัวของผมในคลิปนี้เนี่ยคงเท่าที่เราดูเนี่ยด้วยวัยตอนนี้33ปีที่เพิ่งเซ็นบวกกับว่าในวันที่จะหมดสัญญานี้คงต้องมี34หรือ35และการที่ผมสามารถพูดเรียนในปากว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเควตันซินวาเล่นในไทยลีกอีกแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่าง1คือขั้นเหนื่อยของเควตันซินวาในวัย34 35ที่มันยังเยอะอยู่แล้วมันไม่คุ้มกับการเดิมพันของทีมไทยลีกอีกต่อไปนะครับแล้วก็เรายังไม่เคยเห็นนักเตะในวัย34 35ที่ไทยลีกกล้าที่จะทุ่มที่จะดึงกลับเข้ามาเล่นสู่ไทยลีกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เราคงจะไม่เห็นรอบที่4ของเคลตันซินวาในไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้น1ความเห็นของผมก็ต้องบวกกับหลายๆความเห็นที่ชาวตูรุบันไทยเข้ามาชมกันว่าคิดเห็นยังไงคุณคิดถึงเคลตันซินวาในโมเมนต์ไหนแล้วก็อยากเห็นเคลตันซินวาถ้ากลับมาจะกลับมาทีมไหนและจะกลับมาไหมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันครับแล้วก็อย่าไปตีกันนะครับผมคุยกันดีๆดิเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยหลังจากนี้เราจะมีคอนเทนต์มาฝากพวกนายทุกคนเสมอนะครับวันนี้ผมตูเต้ตูดูบอลไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตูเต้ตูตรงตูตอน